ว้ยน้ำท่วมแต่เช้าเลยเว้ยว่าจะขายมอเตอร์ไซค์มาซื้อเรือท้องแบนใช้แล้วเนี่ยพี่เปียกไปหมดเหมือนผมเลยเมื่อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานนะโอ้โหสภาพกูยังขี่เจ็ตสกีอ่ะขี่เร็วนะก็กลัวน้ำสาดโดนคนขี่ช้าเนี่ยกลัวน้ำเข้าท่ออีกโวยวายแต่เช้านะไอ้ตีโถเอ้ยกลัวน้ำจะท่วมรถเหม็นยากเลยเว้ยใช้ผงชูรสดิอ๋อผงชูรสพอใช้ปั๊บมันชูรสขึ้นชูรสขึ้นน้ำไม่ท่วมรถละทุกโอ้เดี๋ยวนี้มุก5บาท10บาทมึงก็เล่นเหรอพี่เฮ้ยมันเป็นการฝึกสมองตอนเช้าให้มันแล่นโอ้นิดหน่อยก็เอานะเล่นเกะกะลกไปหมดอะอะไรทั้งหมดไอ้วอกไปไอ้เตี้ยมึงแต่งตัวบ้าเลยเด้อฮะนี่มาออฟฟิศไม่ใช่บ้านมึงเฮ้ยซอยบ้านกูน้ำท่วมดิครับพี่น้องครับอุ๊เข่าๆคนอื่นเขาเดินเนี่ยแค่เข่าพอกูเดินลงมาโอ้เขียงเอิกเนี่ยลืมคิดไปไอ้นี่เขาเตี้ยไงถ้าสมมุติว่าคนอื่นเนี่ยเขาท่วมแค่เอวไอ้เตี้ยเดินมามิดหัวแน่ๆซื้อเรือซะพี่อุ๊ดทำไมแค่แต่งตัวอย่างนี้ไปเปลี่ยนใส่กางเกงเข้ามาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่เข้ามาที่ออฟฟิศเราผู้ใหญ่มาเหรอกำนันมาด้วยไหมให้เวลาตลกไหมนี่พวกแกทำตัวให้มันดีๆนะเพราะคุณวิชัยที่กำลังจะมาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทคุณนิพนธ์แล้วที่สำคัญเขากำลังจะมาซื้อหุ้นบริษัทเราเว้ยเขามาดูงานพวกเราครับอ๋อเปล่าหรอกจ้ะเห็นเขาว่าเขาจะฝากลูกสาวให้มาฝึกงานใส่ขายกับน้องต่อยศฉันขอสั่งห้ามเลยพวกแกห้ามไปวุ่นวายกับลูกสาวคุณวิชัยเด็ดขาดเข้าใจปะไอ้ยมไม่วุ่นวายอย่างแน่นอนครับไม่ยังชั่วแต่สักกลินไม่แน่นะแสบเลยอะไรของพี่เนี่ยจะลองทำไมฉันไม่ได้ตบยมนะฉันตบสักกลินพี่หมอนคะคุณวิชัยกับลูกสาวมาแล้วค่ะตัวอะไรครับอ๋อพอดีหมอนเอาหมามาค่ะคนก็เลี้ยงหมาแล้วสวัสดีค่ะคุณวิชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสมอนเองค่ะอ๋อยินดีที่ได้รู้จักครับค่ะยังไงก็ฝากน้องนิชาด้วยนะครับอ๋อสวัสดีค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะคือคุณนิพนธ์เนี่ยสั่งไว้อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วหมอนคิดว่าจะให้เป็นต่อนะคะเป็นคนฝึกงานให้กับคุณนิชาค่ะสวัสดีครับคุณนิชาครับฝากด้วยนะครับคุณติดต่อยินดีครับลูกสาวผมครับครับผมมีอะไรเปล่าคะก็ไม่มีอะไรครับงั้นผมขอตัวไปคุยกับคุณนิพนธ์ก่อนนะครับอ๋อค่ะค่ะตามสบายเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีนะครับคนนี้ได้ดีครับไม่ละปากดูคุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีนะครับคุณนิชาค่ะคุณนิชาคะถ้ามีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรก็ถามพี่เป็นต่อได้นะคะได้ค่ะค่ะพวกเราแยกย้ายไปทำงานได้แล้วเร็วครับผมทำงานโต๊ะทำงานผมอยู่ตรงนี้ครับมันชื่อเป็นต่อน้องเยาเล่นเฉยๆเป็นต่ออยู่นู่นเกือบเล่นแล้วไม่กูโชคดีจริงเดี๋ยวคุณนิชานั่งที่ตัวอีกผมเลยก็ได้ครับพอดีเมื่อกี้ผมกำลังเปิดดูรายงานการประชุมล่าสุดครับเกี่ยวกับแนวทางของเรื่องฝ่ายการตลาดนี่ก็จะเป็นพวกเรื่องที่เขาโฟกัสกันอยู่ถ้าเกิดคุณนิชาสงสัยอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้ฟังพี่ต่อมีลูกหรือยังอะคะโถลูกอย่าว่าแต่ลูกเลยครับหาแฟนก่อนดีกว่าให้ถามเรื่องงานแต่น้องเขามาถามเรื่องส่วนตัวออกตัวแรงแบบนี้ไม่รอดแน่โว้ยเฮ้ยจะได้งานด้วยกันทำไมไม่ปิดชุดอีกคะคุณนิชายังไม่อยากกลับเลยค่ะ
อยากไหมเดี๋ยวไปหลบน้ำพอใจก่อนดีกว่าไปค่ะแล้วออกมานะไอ้สามตัวบาทอลิงกิ๊งกิ๊งกิ๊งมาทำไมไม่ทราบครับมาทำไมอย่างนั้นเหรอก็แอบมาดูคนมีพิรุธอย่างมึงไงพิรุธมีพิรุธอะไรพี่ไม่มีได้ยังไงวันนี้น้องพอใจเขาไม่อยู่บ้านไม่ใช่เหรอกูชวนมึงออกไปเที่ยวข้างนอกมึงก็ไม่ไปเอาจริงๆมึงแอบพาใครมากินบนห้องหรือเปล่าพี่ถอมาถึงนี่เพื่อมาอยากรู้แค่นี้เหรอเปล่าครับพี่น้องครับจะมาชวนไปกินเหล้าต่อด้วยแหละเพราะว่าผมยังไม่อยากเข้าบ้านตอนนี้ครับพี่น้องครับแล้วทำไมไม่กินต่อบางบาเสียเวลาเปล่าไปนั่งกินบางบาก็ไม่รู้สิว่าคนมีพิรุธอย่างมึงทำอะไรไว้ในห้องมีหรือเปล่าไอ้วอกลองเข้าไปตรวจสอบหน่อยสิคนดีไหมนะคนเลยนะอยากดูก็ไปดูดิอ้าวมันท้าก็ไปค้นเลยวอกได้ไม่มีว่ะพี่ไอ้ตีเลิกใส่แว่นไปใส่เขาเธอไอ้ควายมึงไปแง้มดูแค่นั้นมึงจะรู้ได้ไงมึงจะไปเห็นอะไรวะค้นเลยโอ้ยถ้ามันซุกผู้หญิงในห้องมันจะกล้าผมเข้าไปค้นละไอ้ควายเออวะมันหญ้าอ่อนเอออย่างนั้นก็ไม่มีอะไรก็ดีละงั้นกูลงไปนั่งกินเหล้ารอข้างล่างกันละกันเออเดี๋ยวผมตามลงไปแต่ไม่ต้องไปบางบานนะเอาไอ้ร้านข้าวต้มหน้าคอนโดก็พอเออไปเดี๋ยวผมเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวตามไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเปิดเหล้ารอเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงนะกินซีมีเกียรติด้วยพี่ต่อฉลาดมากเลยนะคะเนี่ยรู้ได้ไงว่าพวกพี่ยมจะมาค้นห้องอ่ะคบกันมานานแล้วจ้ะรู้จักสันดานมันดีวันนี้น้องสาวพี่ต่อก็ไม่อยู่พี่ต่อให้นิชานอนค้างที่นี่ไม่ได้หรอคะโอ้พี่ว่ามันจะลำบากนะพอดีพี่สัญญากับน้องสาวพี่ไว้จะว่าพี่จะไม่พาผู้หญิงมาค้างที่ห้องแล้วอย่างถ้าเกิดเราไม่ยอมกลับพ่อเราก็จะไม่ตามหาเราหรอกเดี๋ยวก็มีพิรุธหรอกพอดีคุณพ่อเพิ่งไลน์มาบอกเมื่อกี้ค่ะว่าไฟดีเลย์เปลี่ยนใจกับพรุ่งนี้แทนอะเหรอถ้างั้นเอางี้ไหมพี่ไปค้างที่คอนโดเราดีไหมไม่ได้ค่ะพอดีที่คอนโดนิชาคุณพ่อเขาติดกล้องวงจรปิดไว้อะพอดีเขาห่วงนิชานะคะก็น่าห่วงอยู่หรอจะเถียงอะไรกันนักหนาโอ้นี่ยืนรอเปิดประตูจนเมื่อยขาหมดแล้วเนี่ยประตูไอ้บอกปิดประตูเรียบร้อยว้าวแอบอยู่นานยังไงหน้าประตูเนี่ยเอาตรงๆเลยพี่คือพวกผมเนี่ยเห็นแล้วก็สะกดรอยตามพี่ตั้งแต่พี่พาน้องเขาเลี้ยวเข้าคอนโดมาแล้วแหละและไม่ต้องสงสัยอันนั้นเป็นแผนกูเองเข้าใจไหมจับคนอย่างมึงต้องจับให้ได้อย่างนี้ขาหนังขาเขาอย่างนี้ต้องสะกดรอยตามขนาดนี้เลยเรื่องมึงอ่ะมันไม่ธรรมดาบอกตรงๆ มันระดับบิ๊กแอสอะไรว่าบิ๊กแอสพี่น้องครับเล่นของสูงรู้จักแค่พี่แอสมาคุยกันหน่อยเถอะมานี่ถ้างั้นให้น้องเขาไปเปลี่ยนชุดได้ไหมก็ไม่เปลี่ยนกันแล้วแต่โอ้โหบางบางโอ้บางบางแบ่งไปไปพูดกันตรงๆเลยนะคุณเป็นต่อนะที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยตามมาสืบความลับคุณเนี่ยคุณไม่อยากรู้บ้างหรือไม่ว่ามันเพราะอะไรเห็นยากอยากได้เลยครับคุณนิยมครับจานจานจานต้องแสดงว่ามึงเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายดีคือตอนเย็นนะสินั่งกินเหล้ารอมึงอยู่อะรู้สึกเหนียวเนื้อเหนียวตัวอยากอาบน้ำแล้วทีเนี้ยพอได้อาบน้ำนะไอ้ความลับระหว่างมึงกับลูกสาวคุณวิชัยก็จะไหลลงไปในอ่างเรียบร้อยรับรองเงียบเป็นปลิบทิ้ง
แต่ถ้าไม่ได้อาบน้ำตัวกูก็จะเหนียวเหนอะหนะปากกูอาจจะลั่นพี่หมอนอาจจะรู้ความลับก็ได้โอเคไอ้ความชั่วของพี่เนี่ยผมพอเข้าใจครับผมแต่ที่ไอ้สองตัวนี้มันไหลตามด้วยเนี่ยมึงเป็นกับเขาไปด้วยอ่ะพูดได้นี่พี่อ่ะตัวเบาแล้วนี่สบายเลยอ่ะแหมพี่อ่ะหน้าตาดีของฟรีก็มีกินดูอย่างผมดิหน้าตาไม่ดีของฟรีก็ไม่มีกินแฟนกูก็ไม่มีโอ้ยหิวนะส่วนผมเนี่ยนะถ้าตอนไม่กินเหล้าเนี่ยสีเทาๆมันก็จะกลายเป็นสีขาวสีขาวไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนกินเหล้าหรือเหล้าเข้าปากเนี่ยสีเทามันก็จะดำไปเรื่อยๆดำไปเรื่อยๆดำไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้โหเข้ากันเป็นปีเป็นคุยครับตกลงไงฮะเออเข้าใจแล้วไอ้แก๊งเมียแคทบอกให้คนละ 2,500 จบไหมโอ้โหพ่อบอกก็เป็นหมาเลยโอ้ยจบเลย 2,500 จบเงียบกริบแต่เมื่อกี้เด็ดไหมวะไอ้ต่อไปกินเหล้ารอคุณก็ได้เดี๋ยวกูเข้าไปดูเลยพี่กำลังยืนจีบลูกชายเจ้าของเขียงหมูอยู่คนไหนก็ไม่รู้ว่าหล่อขาวหุ่นแซ่บเห็นแล้วพี่อยากจะเป็นหมูนอนให้แน่อยู่เอ้ยไม่ใช่บนเขียงนะบนเตียงโอ้ยคิดก็ฟินแล้วแน่เลยแน่เลยแน่เลยหยุดฟินสักทีแล้วก็เดินไปเอาน้ำหลังร้านพอจะรีบขึ้นไปทำกับข้าวเร็วๆแหมช่วงนี้เอาใจน้องขั้นเทพจังเลยนะคะนี่ถ้ากินแกงเขียวหวานเสร็จแล้วอยากจะสวีทกันต่ออย่าลืมใส่ถุงด้วยแล้วกันทะลึ่งทะลึ่งอะไรฮะทะลึ่งอะไรพี่หมายถึงว่าถ้ากินแกงเขียวหวานเสร็จแล้วมันเหลือก่อนจะสวีทกันต่อเอาแกงใส่ถุงให้พี่ด้วยทะลึ่งอะนี่คิดอะไรเนี่ยคิดอะไรเฮ้ยพี่กอล์ฟสงสัยพอใจจะลืมซื้อกะทิอ่ะกะทิเป็นยากกับกระเทยอย่าไปซื้อให้ขาดจบหยุดไม่ต้องเลยตั้งใจจะไปหาลูกชายเจ้าของเขียงหมูใช่ไหมรู้ได้ยังไงลูกเท่าแก่เสเอาของขึ้นไปเก็บข้างบนห้องให้พอใจแล้วก็เอาน้ำเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวพอใจไปซื้อเองไงเดี๋ยวพี่กระเพงเท่าไหร่อ๋อเกียรติเขารู้ทันใช่ร้านคุณพอใจหรือเปล่าคะใช่ครับคุณพอใจอยู่ไหมคะเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองครับเดี๋ยวคงกลับมาครับมีธุระอะไรฝากไว้ที่ผมได้นะครับไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวขอนั่งรอตรงนี้แล้วกันค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่เป็นไรจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวพ่อจ๋าเราอยู่ที่มินิมาร์ทนี่แหละแต่ว่าสักทีเสร็จแล้วรีบกลับมานะจ๊ะพ่อจ๋าคิดถึงองุ่นเนี่ยมาได้ไงวะพี่ไหลฮะผู้หญิงในร้านมานั่งรอใครหรอรอน้องพอใจครับสงสัยต้องรู้เรื่องเราแล้วแน่ๆเลยพี่ไหลครับช่วยไปบอกเขาหน่อยว่าวันนี้พอใจไม่เข้าร้านไม่ทันแล้วครับเมื่อกี้นี้ผมบอกไปแล้วครับว่าน้องพอใจไปซื้อของเดี๋ยวกลับมาครับทำไงดีวะมีอะไรปะครับไม่มีอะไรแล้วครับพี่หลายไปทำงานเถอะครับเฮ้ยพี่หลายครับแต่อย่าบอกน้องเขานะครับว่าผมอยู่เนี่ยครับครับเอาไงดีวะขั้นเทพสงสัยต้องเรียกองค์ศักดิ์ลินดูบ้างแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดออกแล้วเจมินครับเจมินช่วยมาที่มินิมาร์ทหน่อยได้ไหมครับผมจะให้เจมินเนี่ยใกล้มันพอใจเจมินมาก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังฮะเจมินไม่ว่างเหรอครับไม่เป็นไรครับเจมินยังไม่ว่างอีกทำไมดีวะเนี่ย
เฮ้ยพี่อู๊ดไอ้บอกวันนี้เลิกงานแล้วไปเที่ยวที่ไหนกันดีวะพี่มีตังค์เหรอไม่มีอะไรโอ๊ยมึงจะมาถามเสียเวลาทำงานทำไมโอ้โหไอ้นี่ก็ไม่มีสมองกูไม่มีตังค์ก็จริงแต่มึงอย่าลืมสิว่าในออฟฟิศของเรามีธนาคารอยู่ธนาคารอะไรของพี่วะตัดต่อประเทศไทยจำกัดมึงคิดดูสิเมื่อวานเลยมันยังเลี้ยงค่าอ่างของเราคนละ 2,500 วันนี้ให้มันจัดสักคนละ 5,000 ก็แจ่มจันเมืองพิจิตรแล้วจ้าพี่น้องครับว่ามึงลาจากอาร์ตใดไปเป็นโจรเรียกค่าไถ่ดีกว่าไหมพี่น้องพี่กาดเหมาะสมเหรอไอ้บ้ากูประชดมึงเล่นกับเพื่อนเอาแค่หนุกหนานขำๆก็พอแล้วครับพี่น้องครับอย่าถึงกับทำให้ต้องเดือดร้อนเลยครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ด่ากูใช่ไหมครับไม่เอาดีกว่าหนวกหูเก็บเสียงมึงเนี่ยมันไม่มีสมองจริงๆด้วยมึงไม่รู้เหรอไอ้ต่อมาทำงานเดือนละเท่าไหร่ฮะค่าคอมมิชชั่นอีกแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันได้เท่าไหร่สองสามหมื่นคนนะแข้งมันไม่ล่วงหรอกและที่สำคัญนะเว้ยไอ้ต่อกำลังจะเป็นว่าที่ลูกเขยหุ้นส่วนบริษัทของเราเข้าใจหรือเปล่าหลังจากนั้นไอ้ต่อมันเกาะเมียกินได้สบายอยู่แล้วต่อนะครับพี่น้องครับไม่ใช่มึงที่จะได้เกาะผู้หญิงกินนะครับพี่น้องครับปากดีถ้ามึงไม่เอาด้วยก็อยู่เฉยๆไอ้เตี้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวกูจัดการกับไอ้วอกเองใช่ไหมหยุด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 เลยผมไม่เอากับพี่ด้วยแน่นอนเกิดพี่ต่อมันแค้นขึ้นมามันเอาคืนหนักแน่นอนในงานเนี้ยกูไม่ง้อมึงสองคนก็ได้เดี๋ยวกูชวนซีสักลินกูไปด้วยเอาเลยเอาเลยแล้วก็มึงเลยพี่แล้วก็บายเลยมาเลยตัดเตาควิก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 ตัดเตาจะถ่ายอะไรกูอีกเหรอรู้ใจจริงเหรอนะคืออย่างนี้พี่ไปเล่าให้สักลินเขาฟังว่าตั๊กต่อเลี้ยงอ่างพี่สักลินตื่นเต้นใหญ่เลยถามบอกว่าจริงหรือว่ายมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกจริงสิสักลินจริงจริงมันเป็นความจริงเฮ้ยจริงสิอุ้ยอยากไปด้วยจังเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยมเพิ่งไปเมื่อวานใช่ไอสักลินอยากไปวันนี้อยากไปใหญ่โอ้โหขอแบ็คแฮนด์โอ้ยมึงแบ็คแฮนด์กูทำไมเนี่ยกูแบ็คแฮนด์สักลินเพราะสักลินมันชั่วไงมันไม่รู้จักเห็นใจนิยมนะดูต้องรู้ว่าเมื่อวานนี้นิยมเพิ่งไปเที่ยวมาวันนี้จะใช้ร่างนิยมอีกไม่รู้เมื่อวานนี้นิยมเสียเหงื่อไปต้องการพักผ่อนดื้อรั้นจะไปอยู่นั่นเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วน้องต่อมีเรื่องอยากมาเมาเรื่องอะไรพี่เรื่องคุณวิชัยวะไก่ย่างวิเชียรบุรีว่าไงครับพี่ฉันไปรู้มานะเว้ยว่าคุณวิชัยกับน้องนิชาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพ่อลูกกันแต่น้องนิชาเนี่ยเป็นเด็กเขาฉันขอเตือนเลยนะเอี่ยมอย่าไปยุ่งกับน้องนิชาเด็ดขาดถ้าแกไม่อยากเดือดร้อนหมอนเตือนผิดคนแล้วล่ะทำไมอะน้องทอหรือว่าน้องนิชาเนี่ยเขาแอบมาชอบน้องต่ออย่าไปยุ่งเลยเดือดร้อนเลยจริงโอ้ยพี่ไม่ทันแล้วล่ะอย่าบอกนะว่ามีอะไรกันแล้วอะเปียกเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งน้องนิชาเนี่ยมาฝึกงานจะต้องต่อแค่3วันไปรับประทานกันตอนไหนไม่ทราบหลอนผมจะบอกอะไรให้3วันนี่ถือว่านานแล้วนะสถิติพี่ต่อเขาอะเร็วสุด2ชั่วโมงเองพวกขโมยกระตุ้นมาเขาบอกว่าคุณวิชัยเนี่ยหวงเด็กคนนี้มากเลยอะจริงหรอพี่โอ้ยงั้นพี่เตรียมหาฝ่ายขายคนใหม่ได้เลยจริงถ้าคุณวิชัยรู้ว่าเขาไล่ต่อออกแน่ๆเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใจเย็นแต่ถ้าเราไม่พูดใช่ป่ะคุณวิชัยเขาก็ไม่รู้นี่ว่าเอางี้พี่ต่อมึงไปเคลียร์กับเมียมึงเลยนี่แล้วรีบไปเคลียร์ด้วยนะดูสิ
ทำเอาเจ้านายกูนั่งเป็นเจ๊ขาดทุนเลยขาดคาบไม่เหลือแล้วเร็วๆเคลียร์ไว้ผมบอกแล้วครับสู้ๆเว้ยนุชาครับคะเราไปคุยเรื่องงานกันต่อดีกว่ามั้ยนะได้ค่ะเออใช่ครับจำจีหน้าแว่นพายเรือโอ้แอนพี่ต่อมีอะไรจะคุยกับนิชาเหรอคะพี่ขอถามเราตรงๆเลยนะเป็นอะไรคุณวิชัยก็เป็นพ่อลูกไงค่ะไม่ใช่อ่ะนิชาบอกพี่เถอะพี่ต่อรู้แล้วเหรอคะแต่นิชาไม่ได้รักคุณวิชัยเขานะคะนิชารักพี่ต่ออ่ะเดี๋ยวนิชาไปหาทางเลิกกับเขาแล้วเรามาคบกันนะคะนะคะมันไม่ได้หรอกจ้ะนิชานี่ฟังนะทำแบบนั้นกับคุณวิชัยไม่ได้อย่าเลยมันไม่ถูกต้องแล้วจริงๆระหว่างพี่กับเราพี่ว่าเราก็กลับมาเป็นพี่น้องก็ได้นี่มาเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ได้นี่ใช่ไหมนะไม่ค่ะถ้าเกิดว่าพี่ต่อเลิกกับนิชานิชาก็จะเอาเรื่องของเราไปบอกคุณวิชัยพี่ต่อก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาไงน้องคันเทพคะมีอะไรพี่ช่วยก๊อฟช่วยผมหน่อยช่วยเรื่องอะไรคะเรื่องชั่วๆพี่ไม่เอาด้วยนะเอาด้วยไหมชั่วแค่ไหนขอให้บอกตบเด็กเตะหมาด่าคุณแก่ถนัดนักหมาตัวไหนเด็กคนไหนพี่จะตบให้ดิ้นเลยค่ะบอกช่วยเล่นเป็นพอใจทีแล้วทำไมต้องให้พี่เล่นเป็นน้องพอใจด้วยคะเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมนายกิ๊กเก่าผมผมไม่ได้คุยตั้งนานแล้วสงสัยวันนี้มาเอาเรื่องผมมาพอใจแน่เลยโอ้งานเสี่ยงขนาดนี้500ไม่พอมั้งคะ 1,000 พอยังพ่อจ๋านี่แม่จ๋านะพ่อจ๋ามีอะไรให้แม่จ๋าช่วยบอกแม่จ๋ามาเลยค่ะเป็นแม่จ๋าให้เนียนนะได้เอาองุ่นกลับมาจากอเมริกาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ยกลับมาได้เดือนนึงแล้วอะค่ะคนนี้ใครอะคะคนใช้พี่ขั้นเทพเหรอคะเนี่ยคนชงคนใช้อะไรอย่าฉันชื่อน้องพอใจและเริ่มจะไม่พอใจแล้วแต่ก็จะกัดฟันบอกให้ว่าฉันเป็นแฟนของพี่ขั้นเทพจริงไหมจ๊ะพ่อจ๋าจริงจ้ะแม่จ๋านี่พี่ขั้นเทพเปลี่ยนรสนิยมตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะก็สักพักกันจ้ะฉันชื่อพอใจเป็นแฟนของขั้นเทพมีอะไรไม่ทราบยันหล่อนให้พี่กบเล่นไม่พอใจไปแล้วจริงเหรอเจ๊จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะพอว่างเจ๊ก็รีบมาช่วยเลยเนี่ยคนไหนคือคุณพอใจกันแน่คะพี่ขั้นเทพน้องหมุนจ้าพี่ต้องขอโทษนะจ้าที่เมื่อกี้ต้องโกหกอ่ะแต่ว่าคนนี้คือพอใจจ้าแฟนพี่จ้าพ่อจ๋าแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะจ๊ะพ่อจ๋าเคยคบตอนเพิ่งกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆอะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอคะ
น้องต่อครับต่อจะบอกคุณวิชัยเขาจริงหรอไม่เปลี่ยนใจหน้านะยังทันนะเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับพี่มอนไม่ช้าก็เร็วยังไงคุณวิชัยเขาก็รู้อยู่ดีครับแล้วอย่างผมเองก็ปฏิเสธนิชาไปแล้วป่านนี้ไม่รู้ไปบอกคุณวิชัยเขาหรือยังสวัสดีครับกี่ที่ครับอ๋อผมนัดคุณหมอนไว้ครับอ๋อพี่หมอนนั่งตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณหมอนมีอะไรจะคุยกับผมหรอครับถึงนัดมาที่นี่หรือน้องนิชาทำให้คุณหมอนอึดอัดใจครับอุ้ยไม่มีค่ะไม่มีเลยแต่คือว่าพอดินน้องเป็นต่อเขามีเรื่องอยากจะคุยกับคุณวิชัยอะค่ะเชิญคุณวิชัยนั่งก่อนครับไอยอมแกปวดฉี่ไม่ใช่หรอผมบอกพี่ตอนไหนเออใช่ผมปวดฉี่อยู่นี่เนาะเออเฮ้ยลืมนึกขึ้นได้นึกว่าลืมอะไรปวดฉี่เหมือนกันครับพี่นะไอ้บ้านี่จะฉี่ฉี่พร้อมกัน 2-3 คนเอาซะเหงาเลยไปฉี่ด้วยเอองั้นขอโทรไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะขออนุญาตนะครับเล่นปวดฉี่พร้อมกันหมดขนาดนี้ก็ต้องเป็นเรื่องผมกับคุณเลยสินะครับผมว่ามีอะไรเนี่ยพูดกันมาตามตรงดีกว่านะคุณวิชัยครับคือผมไม่รู้จริงๆนะครับว่านิชาเขาเป็นคนของคุณวิชัยผมเข้าใจว่าเขาเป็นลูกสาวของคุณวิชัยตามที่คุณวิชัยบอกมาตั้งแต่แรกจริงๆงั้นคุณกับผมไปคุยกันข้างนอกไปหยุดเลยนะไม่ต้องออกไปเลยนะพี่เอออย่าเลยคือออกไปแล้วเขาโทรเรียกลูกน้องมาลุมกระทืบหน้าร้านทำไมใช่ใช่ก็ให้มันเป็นไปแล้วกันงานนี้กูผิดจริงอ่ะแล้วอีกอย่างเท่าที่ดูแล้วกูว่าคุณวิชัยเขาน่าจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นลูกผู้ชายพอโอ้พี่ต่อมึงนี่โคตรแมนเลยแมนงี้นะมึงตายแน่โอ้ไม่ใช่เตะปากคนเป็นแมนไม่ค่อยรอดหรอกพี จะบอกนะคะว่าคุณก็คือคุณพอใจอีกคนใช่ค่ะทำไมล่ะคะมีพอใจหลายคนเหรอคะคนนี้พอใจคนนี้ก็พอใจคุณก็พอใจแต่ฉันเริ่มไม่พอใจแล้วค่ะรู้สึกเหมือนโดนหลอกขอคำอธิบายดีๆด่วนเจ๊ไม่รู้ค่ะเจ๊เป็นใบอ่ะแบะแม่จ๋าคืออย่างนี้นะจ๊ะคือพ่อจ๋าเคยคบกับน้องอุ่นเขาก่อนเป็นแฟนกับแม่จ๋าจ้ะแล้วไงอีกแล้วอุ่นเขาบอกให้พ่อจ๋ารอเขาพอเขาไปเรียนต่อบอกว่ารอให้เรียนให้จบแล้วกลับมาคบกันต่อจ้ะแต่พี่ก็ไม่รักษาสัญญาก็พี่เห็นเราหายเป็นปีๆพี่ก็นึกว่าเราไม่มีใจกับพี่แล้วอ่ะดิที่องุ่นหายไปองุ่นแค่อยากลองใจพี่ว่าพี่จะติดต่อกลับมาไหมพี่ขอโทษเราด้วยนะแต่พี่กลับไปคบกับเราไม่ได้แล้วแหละเพราะตอนนี้พี่คบกับพอใจแล้วขอโทษนะไม่ยังไงองุ่นก็ไม่ยกโทษให้วันนี้เราต้องตายกันไปข้างหนึ่งเออนี่น้องคะผู้ชายเขาไม่ได้รักเราแล้วอ่ะจะต้องถึงกับฆ่ากับแกงกันเลยเหรอคะใช่ๆเถอะองุ่นฆ่าพี่อ่ะพี่ก็กลับไปรักองุ่นไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะตอนนี้พี่รักพอใจไปแล้วอ่ะ
แมนดีชอบค่ะเฮ้ยเปิดใหญ่สองค่ะไปงานแต่งองุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวค่ะน้องกระเทยงงตกลงอะไรกันคะเรื่องเป็นยังไงไม่มีอะไรหรอกค่ะองุ่นแค่แกล้งพี่คันเทพเขาเล่นนะคะจริงๆก็จะมาแจกการ์ดเนี่ยแหละค่ะแต่เห็นว่าพี่ขั้นเทพเขาตั้งใจแกล้งองุ่นขนาดเนี้ยก็เลยเล่นกลับด้วยซะหน่อยไม่โกรธกันนะคะโอ้ยคุณน้องคะเผาบ้านน้องขั้นเทพเขาจะไหม้หมดหลังขนาดเนี้ยไม่ให้โกรธได้ไงคะทำแบบเนี้ยเจ๊แนะนำให้เอาขี้ปาหน้าดีกว่าค่ะเยาเล่นนะคะอย่าลืมไปงานแต่งนะคะขอตัวกันนะคะจ้ะเยานิ่มขี้แกล้งเหมือนเดิมเลยจำแม่นเนาะแต่พ่อจ๋าไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วนะนี่ขนาดไม่ได้คิดอะไรแล้วนะยังจำแม่นเลยว่าเขาขี้แกล้งอ่ะนั่นเป็นไงคะน้องขั้นเทพต่อไปนี้นะคะน้องขั้นเทพจำไว้เลยนะคะถ้าเราเนี่ยจำเรื่องแฟนเก่าได้มากแค่ไหนอยู่ต่อหน้าแฟนใหม่ต้องไม่พูดถึงพูดถึงแต่เรื่องแฟนใหม่เท่านั้นครับเข้าใจแล้วครับแม่จ๋าไปทำอาหารกินกันเถอะเนาะไม่ทำแล้วไม่มีข้าวกินงั้นพ่อจ๋าจะกินแม่จ๋าแทนแล้วกันนะไม่ต้องเลยไม่งอนพ่อจ๋าเนาะเดี๋ยวพ่อจ๋าก็ไปเมืองจีนแล้วนะน้องเข้าใจจะงอนทำไมคะพี่ว่าขึ้นไปสะสมแต้มดีกว่านะคะไม่เจอกันตั้งสองเดือนใช่ขึ้นข้างบนดีกว่าปะไม่ต้องเลยพ่อจ๋าไม่งอนนะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันสองเดือนนะแม่จ๋าบอกว่าไม่ต้องเลยแต่เดินนำลิ้วใช่ไหมพี่ก็ว่าเขาจะสะสมแต้มกันสักกี่แต้มอ่ะพี่จะไม่รู้เหรอพี่เจอหน้ากันทั้งสองเดือนน่าจะสักสองโหลมั้งคุณเป็นต่อครับถ้าคุณเป็นผมแล้วมีคนมาบอกคุณว่ามีอะไรกับแฟนคุณคุณจะทำยังไงผมก็คงจะต่อยมันไปสักหมัดหนึ่งครับแล้วถ้าเป็นคนที่คุณรักมากล่ะสักสองหมัดดีไหมครับแค่นั้นเหรอครับถ้าเป็นเรื่องของเราแล้วถ้าผมเป็นคุณวิชัยผมจะต่อยผมไม่เกินสองหมัดครับเพราะผมเชื่อว่าคุณวิชัยเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าใจได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าอะไรแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ครับแก้ไขไม่ได้แล้วยังไง ก็คงต้องต่อยครับขอบคุณครับที่ไม่ต่อยคุณขอบคุณผมแล้วผมก็ต่อยคุณไม่ได้สิได้ครับได้สิครับถ้าเกิดคุณวิชัยอยากต่อยจะลองสักหมัดหนึ่งก่อนไหมครับขอบคุณนะครับที่ยังไม่ต่อยสักทีผมควรจะขอบคุณคุณมากกว่านะอะไรนะครับที่คุณช่วยทำให้นิชาเขามีความสุขผมรู้ผมให้ความสุขส่วนนั้นเขาไม่ได้ผมให้เขาได้แค่เงินคุณไม่ใช่คนแรกที่นิชาเขาแอบมีอะไรด้วยแต่คุณเป็นคนแรกที่กล้ามาบอกผมคนหนุ่มอย่างพวกคุณนี่น่าอิจฉานะมันจะน่าอิจฉาอะไรขนาดนั้นล่ะครับคุณวิชัยก็พวกสาวๆพุ่งเข้ามาหาคุณด้วยความเสน่หาโดยที่คุณไม่ต้องใช้อะไรแลกเปลี่ยนมาแล้วมันน่าอิจฉาไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงใช่ครับ
แต่ผมจะบอกคุณวิชัยนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่เสมอไปหรอกขนาดตัวผมเองหลายครั้งที่มีผู้หญิงเข้ามาเขาก็ไม่ได้เข้าหาผมเพราะเขาเห็นผมเป็นผมหรือว่าเพราะความรักแต่เขาก็แค่เข้ามาเพื่อหาอะไรที่มันทดแทนสิ่งที่เขาขาดหายไปเหมือนกันล่ะครับก็จริงวันไหนถ้าคุณเจอคนที่คุณรักแล้วเขาก็รักคุณเก็บรักษาเขาไว้ให้ดีนะครับแก่ตัวไปจะได้ไม่ต้องใช้เงินซื้อความรักแบบผมขอบคุณแม่ครับหมอนออกมานะครับไม่ต้องแอบแล้วครับพี่เขาเรียกพี่ไปผมไม่ได้ตั้งใจค่ะพอดีแบบกลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหมอนแค่เป็นห่วงอะค่ะเลยออกมาดูไม่ต้องห่วงครับผมเข้าใจครับช่วงผมหนุ่มๆเนี่ยก็เคยตกอยู่ในสภาวะเดียวกับคุณเป็นต่อครับนะครับในเมื่อไม่มีอะไรแล้วผมก็คงต้องกลับนะครับกลับนะค่ะโอ้ยจะเป็นลมโอ้ยคนมากพี่ต่อพี่นี่โคตรโชคดีนะพี่เขาไม่ทำอะไรพี่อ่ะนั่นน่ะสิโอ้โหเบ๊ะอะไรของพี่เนี่ยผมพูดคำว่านั่นน่ะสิหนูผิดอะไรแต่กี้มึงถีบครูออกมาทำไมผักไม่ได้ถีบแต่มือผมหนักเหมือนถีบไอ้ต่อไปนี้มึงก็ออดๆจะจริงแกละบักบักโอ้บักบักได้ตามสบายคุณวิชัยอนุญาตมึงแล้วนี่วะโอ้ยสักทีมันไม่เสมอไปไหมไม่ทุกครั้งไหมเขาอาจจะให้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวป่ะครับพี่น้องเหรอมึงไม่ได้ฟังต้อมเก่าไปเนี่ยพูดหรือไงฮะเขาพูดอยู่ผมต้องขอบคุณคุณเป็นต่อมากเลยนะครับที่มอบความสุขให้กับนิชาได้ยินคำนี้ไหมเขาอนุญาตหมดแล้วเพราะฉะนั้นมึงจะทำไงก็ได้ไปหานิชาบ่อยๆให้ความสุขเขาเยอะๆแต่ถ้าน้องอ่อนแรงไม่ไหวบอกพี่ช่วยได น้องไอ้นี่ที่กินแล้วซ่าสดชื่นหน้าใสใช่ใช่พี่งั้นพี่ขอพี่ยังไม่ได้กินเลยสดชื่นจริงเว้ยเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้นะว่าพี่น้องครับได้ด้วยพี่ร้านนี้มันถิ่นเราจะทำอะไรก็ได้เว้ยโอ้ยปากดีจังเลยพี่น้องมึงไม่กลัวเขาออกไปดักกระทืบมึงปากซอยเหรอครับพี่น้องครับเออว่ะขอโทษครับชีวิตเป็นจางเลยแม่สวัสดีครับกี่ที่ครับค่ะโซฟาอะไรครับโอ้โหน้องเขามองยิ้มให้พี่ด้วยเว้ยไปต่อเขามองเขายิ้มขนาดไหนมึงอย่าไปยุ่งนะช่วงนี้ดวงมึงตกเข้าใจป่ะห้ามไปยุ่งเดี๋ยวกูไปยุ่งเองช่วงนี้พี่ก็ห้ามยุ่งพี่ก็ดวงตกเหมือนกันเดี๋ยวผมยุ่งเองมึงรู้ได้ไงกูดวงตกดวงตกจริงพอดูเขาทักว่าหน้าพี่จะเปียกแม่นมั้ยล่ะผมไปเองเดียวช่วงนี้มันก็ดวงไม่ดีนะดวงมึงจะโดนตกอุ๊ยดวงไม่ดีจริงๆด้วยนั่งเลยนี่เดี๋ยวครับพี่น้องครับมึงอย่ามาทะเลาะกันเรื่องดวงดีไม่ดีทำไมมึงดูไอ้ลิศสีดวงทวารหนักนู่นแหละไปจวบครับผมไอ้ที่สามเมื่อกี้แคนเซิลดีกว่านะฮะเดี๋ยวคุณเป็นต่อครับมานี่ก่อนครับคุณเช็คน้องก็ชัวร์ยังว่าเขามีผัวไหมคนนี้พ
ิยมแน่เลยครับคนนี้พี่วอกส่วนคนนู้นพี่อู๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรู้จักพวกพี่ได้ยังไงครับพี่ต่อเล่าให้หนูฟังนานแล้วค่ะเด็กมึงเหรออ๋อก็โมเหรอไม่ใช่เด็กไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แฟนแต่ให้คนอื่นทำแทนไม่ได้คือเจ๊ป่ะกูอยากมีอย่างนี้บ้างจังเลยไม่ใช่เด็กไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แฟนแต่ให้ทำแทนไม่ได้คือเจ๊ป่ะน้องจ๊ะทำไงคะจีบได้ป่ะทะเลาะกับผัวอยู่อย่ายุ่งบ้าทุกหลังหลบน้อยยมจ้าหวานเข้าหูเลยนะยมจ๋าพูดเพราะขนาดนี้อยากได้อะไรก็ว่ามาทีละเงี่ยมตั้งใจมากรุงเทพครั้งนี้นะไม่ได้ตั้งใจมาทำครัวแทนไอ้โชคมันหรอกแต่ที่ตั้งใจเต็มที่เลยคือจะมายืมเงินอ่ะนังเงี่ยมจ๋าก็หลานยมก็บอกนังเงี่ยมไปแล้วไงจ๊ะว่ากูไม่ให้ยืมไม่เคยได้คืนเลยสักบาทนึงยืมไปอ่ะได้มึงจะให้กูรวยบ้างก็แล้วกันถ้ากูรวยมาวันไหนบาทเดียวกูก็มาให้พวกมึงอยู่กว่าจะรวยก็ตายก่อนนะแกสบายไปแล้วประชาชนนี้กูจะไม่ตายนอกจากจะยืมเงินมึงได้ไม่รู้เอามาเป็นพลังเงินครับกำนันครับผมเฮ้ยพี่ยมใครวะพี่อู๊ดมันพาใครมาแล้วเขาอุ้มปลาโลมามาทำไมวะไก่ไก่ไอ้บ้าปลาโลมาป้าป้ามึงมีหงอนพี่น้องครับจะแนะนำให้รู้จักใครอ่ะนี่คือกำนันปื๊ดเจ้าของฟาร์มไก่ชนร้อยล้านครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับกำนันปื๊ดกำนันปื๊ดวันนี้สัมภาษณ์คอลัมน์กำนันเสร็จแล้วครับพี่น้องกำนันบอกว่ายังไม่อยากเข้าบ้านผมก็เลยพามาเปิดหูเปิดตาเลยพามาหาพวกเราครับพี่น้องครับยังไงก็สวัสดีท่านกำนันนะครับยินดีต้อนรับนะครับครับแต่ผมว่าไก่นี่เอาไว้นอกร้านดีกว่าไหมครับคืออุ้มไก่เข้ามาในร้านอาหารแบบนี้มันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ครับกำนันผมเข้าใจนะครับแต่ว่าไอ้นำชัยของผมเนี่ยค่าตัวมัน3ล้านสามล้านครับถ้าเอาไว้ข้างนอกอ่ะผมเกรงว่ามันจะหายโอ้ครับเอาเป็นว่าผมอยากหาใครเฝ้าไอ้ดำชัยของผมสักคนได้ไหมครับไม่มีปัญหาครับคุณนำชัยเดี๋ยวผมหาคนเฝ้าเขาเองนะครับไอ้จวบครับเดี๋ยวมึงไปเฝ้าคุณนำชัยเข้าหน้าร้านหน่อยป่ะจวบเลยล่ะเดี๋ยวฝากเด็กเสิร์ฟไปก็แล้วกันครับมาครับคุณนำชัยเป็นนะครับโอ้ผมตัวมากับไก่ครับดีนะมึงตัวสามล้านเห็นแกบ่นอยู่แม่แกเป็นไก่เป็นไก่อ๋อเป็นไก่ไก่ไอ้ที่แขกพาเที่ยวนะ10,000บาทว้าวขอบคุณครับแป๊บนึงนะครับ10,000บาทเลยนะครับไอ้จวบแกต้องเฝ้าแขกไม่ใช่เหรอวะนะดูแลลูกค้าไปก็แล้วกันส่วนไอ้เรื่องดูแลไก่เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของฉันเองมาเอามานี่มานี่อุ้ยอุ้มมาบ้าอุ้มมาโอ้ยอุ้มกุ๊กแหมถ้าทางจะหิวนะครับเห็นถามหากุ๊กเอางี้ครับเดี๋ยวผมจะดูแลคุณนำชัยเหมือนลูกชายแท้ๆของผมเลยนะครับครับจริงครับครับผมไปไปไปกุ๊ก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 หยุดหยุดเลยสักลินแหมมึงรวบกินคนเดียวไม่แบ่งกูเลยนะพัดกันเป้ามึงช็อตเหมือนกันช่วงเนี้ยกูจริงๆนะมึงเนี่ยอืออ่ะมึงกะแรกงั้นนะมันคนละกะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะระวังขี้คุณนำชัยเขาล่ะไปไปดูแลดีๆแป๊บๆๆๆฮะกูเฝ้ากันแรกฮะใช่เอาตังค์มามึงนี่อมเนียนเลยนะโอ้ยอย่าชื่อนำชัยเลยชื่อนำโชคดีกว่าลูกเอ้ยโอ้อ่ะเรียบร้อยดีแล้วครับเดี๋ยวมีคนไปเฝ้าให้ครับเออโอ้ยไก่บ้าเลยว่าตัวละ3ล้านไอ้นำชัยมองตรงนะค่าตัวมึงนี่แพงกว่าชีวิตกูอีกแล้วเนี่ยนะพี่ต่อ
ายเย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันนะโอ้โหร้อยวันพันปีนี่ต้องรอให้พ่อจ๋าเนี่ยไปเมืองจีนเป็นเดือนถึงค่อยมาแลพี่จ๋าชวนพี่จ๋าไปกินข้าวเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นพี่จ๋าแล้วมันยังไงล่ะจ๊ะน้องจ๋าก็คืออย่างงี้พี่ต่อคือพอใจเนี่ยซื้อแพ็คเกจดินเนอร์เอาไว้ใช่มั้ยเอาไว้กินกับพ่อจ๋านั่นแหละแต่พ่อจ๋าไม่อยู่ไงไปจีนตั้งนานน่ะเดี๋ยวบัตรมันหมดอายุเสียดายตังค์เดี๋ยวๆตกลงชวนพี่ชายไปกินข้าวหรือว่าเสียดายเงินกันแน่วะก็เสียดายเงินนะดิล้อเล่นพ่อจ๋าอยากกินข้าวกับพี่ต่อจริงๆนะได้วันนี้พี่จ๋าว่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จ๋าจะยืมคุณไปดินเนอร์น่ารักที่สุดเลยพ่อน้องโอ้พ่อเลยแต่เดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยนะเพราะเดี๋ยวพี่ขอไปดรอปของให้ลูกค้าแป๊บนึงได้เลยนะจ๊ะน้องจ๋าจ๊ะพี่จ๋าสำเร็จไปหนึ่งมีแผนอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เจ้าเล่ห์นะเราน้องพ่อใจค่ะอุ๊ยพี่เทพคิดถึงสุดๆไปเลยค่ะเอาบุญมาฝากนะจ้าแต่วันนี้หิวมากเลยไปทานข้าวกันเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวค่ะพี่ทิพย์ไปรอพอใจที่ร้านก่อนได้ไหมคะคือว่าพอใจเนี่ยต้องไปเจอเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพอใจส่งโลเคชั่นร้านให้แล้วเดี๋ยวรีบตามไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคค่ะนี่น้องพอใจอย่าบอกนะคะนี่เป็นแผนหลอกให้น้องต่อกับน้องทิพย์ไปกินข้าวด้วยกันอ่ะถูกต้องเจ้าเล่ห์ใครดูนะพี่ต่อวันนี้เนี่ยพี่ทิพย์กับพี่ต่อต้องคืนดีกันแน่ๆนี่เลยฮัลโหลเจมินแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะลุยเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่อีแจ็คกาลิลลี่รู้ด้วยเหรอคะเนี่ยสวยแล้วน้องทิพย์เอ้ยตีมือตีทำไมไม่เกี่ยวกันอุ้ยวันนี้จ้าค่ะมาคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะอยากมีคนดูแลป่ะถ้าดูแลวันเดียวไม่เอานะคะต้องดูแลทั้งชีวิตอุ้ยงั้นพี่เลยพี่จะดูแลน้องทั้งชีวิตเองไปจ้ะพาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปในร้านมาน้องจ๋าเดี๋ยวน้องไปนั่งรอพี่ที่โซฟานั่นก่อนนะเดี๋ยวพี่ตามไปดูแลตามมานะคะดีตามไปแจ้งดีจ้ะเต็มที่เลยครับพี่ยมพี่ยมตาพี่ดูแลไก่แล้วอ่ะลุกออกมาเอาแล้วมึงจะไปไหนอ่ะอ๋อพอดีกูเจอเนื้อคู่อีกบ้าเลยไม่น่าแบ่งตังค์ให้เลยอุ้มลูกผมดีๆหน่อยครับอ๋อครับผมช้อนช้อนอกครับช้อนอกนี้ฮะคุณพี่ยมครับครับผมว่าไอ้นำชัยลูกผมเนี่ยท่าทางจะง่วงแล้วล่ะครับครับช่วยพาลูกผมไปนอนแล้วก็กล่อมให้หลับหน่อยได้ไหมครับครับกล่อมยังไงอะครับไม่ยากหรอกครับฟังนะครับครับนอนสิลาหลับตาแม่สิกล่อมเก่าบ่นอนบ่ให้กินกล้วยกุ๊ก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 กูเอ๊ะไม่ครับอ๋อไม่ยากครับได้ครับผมจัดการฮะอ้าวไม่ได้นะครับก็เอาไก่ไปนอนไม่ลองร้องซะหน่อยนะครับถ้าผิดทำนองเนี่ยน้ำชัยไม่หลับนะครับลองหน่อยนะครับได้ครับได้ครับลองนอนสิล่ะคำว่านอนนี่ต้องนุ่มนิดนึงครับสูงหน่อยนะครับนอนสิล่ะรับตาแม่สีกอมเจ้าบ่นอนบ่ให้กินกล้วยกุ๊ก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 ครับอย่าเร็วนะครับถ้าไม่ถูกทำนองเนี่ยไม่หลับนะครับน้ำชัยนี่มันหูโปรดิวเซอร์เลยนะเนี่ยโอเคขอบคุณครับได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับอย่าร้องเพี้ยนนะฝันร้ายเลยนะพี่จ้า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 เอาเมโลดี้นี้โอเคตัวนี้ป่ะครับกำนันครับที่ว่าพี่แอดอุ้มไปแต่งงานนะครับกูไม่น่าแบ่งตังค์ให้มึงเลยนี่มึงต้องมากล่อมไก่นอนหรือไอ้ยมโอ้โหกูไม่น่าเห็นกับเงินเลยโอ้ยรู้กุ๊กเดี๋ยวค่อยกุ๊กลูก
ฮัลโหลจ้าน้องมดอ้าวกลับมากรุงเทพแล้วเหรอจริงเหรอเออโอเคจ้าเออแล้วกลับมาแบบเนี้ยคืนนี้ไปหาได้ปะฮะจริงดิอุ้ยน่ารักจุงเดี๋ยวก่อนติดไฟเขียวหรือเปล่าเปล่าหมายถึงติดไฟแดงพี่ก็ไปจ้าจ้าถ้างั้นคืนนี้เจอกันนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บกลับมาแววมาน้ำชัยจ๋าจะกล่อมให้หลับเลยหายไปไหนแล้ววะน้ำชัยน้ำชัยเฮ้ยมึงอย่ามาหายตอนอยู่กับกูนะไอ้บ้าตัวละ3ล้านกูขายร้านใช้หนี้แน่เลยน้ำชัยน้ำชัยน้ำชัยมึงนำความซวยมาให้กูแล้วแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยแล้วกูจะไปบอกกำนันยังไงดีอ่ะเฮ้ยเอาเดี๋ยวเอาสักลินช่วยคิดหน่อยที่เอายังไงดีครับอ๋อรู้แล้วพี่เป็นคนอาปับเรื่องความรักคนรักใครนะเขาก็ต้องทิ้งพี่ไปมีคนอื่นทุกทีเลยจิ๊บะนี่น้องบุ๋มจ๋าถ้าน้องบุ๋มรักกับพี่แล้วน้องบุ๋มอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะที่รักตอนแหลเก่งจริงๆเลยนะเราเนี่ยนี่ตกลงชมหรือด่ากูเนี่ยคิดเอาเองคิดเอาเองโอ้คิดเองคิดว่าชมแล้วกันไม่ว่าพอมึงไปเฝ้าไก่หน่อยป่ะปวดท้องเข้าห้องน้ำว่ะเออแล้วไม่ต้องไปปลูกไก่นะกูเอาผ้าคุมไว้เขาหลับปุ๋ยเลยเดี๋ยวไม่ยอมเนี่ยไอ้ไม่ฟังกูเลยแล้วกูจะออกไปหรือไม่ออกไปเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่มานะรอพี่แป๊บมึงได้จิ๊บป่ะพี่มาดิขัดจังหวะคุ้มจริงเลยพี่ยอมรอดละกูโอ้โหไก่ตัวละ3ล้านมึงเอาผ้าสภาพนี้มาห่อได้ไงวะเนี่ยโอ้แต่มันก็หลับนี่มันหลับยังกระตายนะไก่ตัวนี้เสียงเงียบขนาดนี้แสดงว่ามึงยังไม่รู้ตัวท่านั้นครับเป็นไงครับรสชาติอาหารโอเคไหมครับโอ้อร่อยครับโอ้ขอบคุณมากมากครับถ้าอยากสั่งอะไรสั่งเพิ่มได้เต็มที่ครับครับเดี๋ยวผมลดเปอร์เซ็นต์ให้ครับไม่เป็นไรครับผมสำหรับเรื่องไก่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณนำชัยเขาหลับปุ๋ยเลยครับผมไอวอกดูแลอยู่ครับโอ้ขอบคุณมากนี่แสดงว่าร้องถูกทำนองนะเนี่ยครับคุณนำชัยผมถึงได้หลับปุ๋ยเลยครับผมอะไรครับเนี่ยกินหนงครับเท่าไหร่ครับโอ้ผมไม่เคยนับครับจริงเหรอครับครับผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครครับเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปดูแลคุณน้ำชัยเขาให้ดีเลยครับรับรองครับยุงสักตัวก็ไม่มีกัดคุณน้ำชัยครับใช่ครับมีแบบนี้เก่าๆสักใบไหมครับเดี๋ยวผมไปซักเอาก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เคยพบเฮ้ยบอกมัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ได้ให้มาดูไก่เดี๋ยวไก่ก็หายทั้งมึงโอ้มันจะหายยังไงมันก็นอนอยู่ในผ้าเนี่ยเหรอเฮ้ยไก่หายไปไหนไอ้วอกเฮ้ยไก่ไก่หายไปได้ไงอ่ะผมนั่งเฝ้าอยู่ตลอดยังไม่เห็นมันออกมาจากผ้าเลยอ่ะบอกให้มึงเฝ้าดีๆกูว่าไก่หายตอนที่มึงเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นี่แหละเฮ้ยสวยแล้วไอ้วอกไก่3ล้านเลยนะเว้ยสวยแล้วกูสวยแล้วน้ำใจน้ำใจลูกพ่อมึงสวยแต่กูรอดเชิญครับขอบใจจ้ะน้องต่อมาส่งน้องพอใจเหรอเปล่าต่อมากินข้าวกับน้องพอใจเอ้าเดี๋ยวก่อนที่มาได้ไงเนี่ยคือพอดีไอ้เม่งมาชวนต่อมากินดินเนอร์เพราะว่ามันซื้อแพ็คเกจพิเศษอะไรไม่รู้กลับไปขั้นเทพไว้แล้วขั้นเทพไปเมืองจีนมันก็เลยเสียดายเลยชวนต่อมากินแล้วทิปก็น้องพอใจก็ชวนทิปเหมือนกันนะหอนมาแน่ๆเลยอ้าวอะไรเพื่อนน้องพอใจเข้าโรงพยาบาลน้องพอใจมาไม่ได้แล้วอ่ะอ้าว
อุ้ยอ้าวเหรอเออถ้าอย่างนั้นทิพย์ว่าน้องพอใจเขามาไม่ได้แล้วแล้วก็กลับกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นสิก็พอใจมันก็ซื้อแพ็กเกจไปแล้วงั้นเดี๋ยวเสียแพ็กเกจเปล่าๆอ่ะก็เอางี้น้องๆเสิร์ฟอาหารเลยครับครับผมนะเดี๋ยวพวกพี่กินแทนแล้วกันได้ครับจ้ะไม่เป็นไรหรอกแล้วเป็นไงบ้างไปปฏิบัติธรรมมาตั้งหลายวันเนี่ยคิดถึงต่อป่ะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้ไปเจริญสตินะต่อมันต้องตัดทิ้งทุกอย่างเลยต้องกำหนดรู้ขนาดพ่อแม่ยังต้องตัดทิ้งเลยนะเออชัดเจนทุกคนเร็วดีจังมาเมนูแรกมาแล้วครับครับผมมาครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับแพ็กเกจคู่รักเนี่ยเรามีโจทย์เล็กๆนะครับให้คู่รักทำก่อนเราถึงจะเสิร์ฟอาหารได้ครับเหรอใช่ครับแพ็กเกจคู่รักเอาสิอ่ะเราต้องทำอะไรบ้างครับเมนูแรกเนี่ยชื่อว่าสารภาพรักครับคู่รักที่ซื้อแพ็กเกจเนี่ยจะต้องบอกรักกันก่อนเราถึงจะเสิร์ฟอาหารได้ครับแต่ว่าคือเราสองคนแบบมาใช้แพ็กเกจแทนเฉยๆนะคะเราไม่ได้เป็นคู่รักกันจริงๆนะคะคือมันเป็นเงื่อนไขของแพ็กเกจนะครับคือถ้าไม่ทำเนี่ยเราไม่สามารถเสิร์ฟอาหารได้จริงๆครับแสบจริงไหมเม่งไม่เป็นไรพี่ชอบสุดยอดไปเลยอีเจ๊คิดแผนนี้ได้ยังไงเนี่ยต้องให้น้องทิพย์กับน้องต่อทำตามโจทย์คู่รักก่อนถึงจะเสิร์ฟอาหารให้สักการิลลี่เขาไม่เลือกงานแผนดีเขาก็คิดได้แผนร้ายเขาก็คิดดีนะจะบอกใครนี่เชื่อเจ๊นะถ้าสองคนนี้ได้เปิดใจคุยกันรับรองกลับมาคืนดีกันแน่นอนดีมากเลยค่ะจิมินพอใจเชื่อนะคะว่าคราวนี้นะพี่ทิพย์ต้องใจอ่อนเลยพี่ต่อแน่เลยถ้าไม่บอกก็ไม่เสิร์ฟใช่ไหมใช่ครับเข้าใจละทิพย์ต่อรักทิพย์นะก็รักต่ออะไรนะทิพย์รักต่ออ้าวงั้นไงโอเคชัดไหมชัดเจนครับเอามาหิวละโอเคเชิญครับโอ้มาแล้วครับผมใกล้บ้านต้มใบมะขามอ๋อเอาให้เงียบนะยกหูสิยกหูเลยเอาดิโอ้ยนี่นะหูม้อทานของอร่อยอร่อยมันต้องมีตลกเสริมด้วยครับกันนั้นเสริมครับเสริมครับเสริมครับเงียบฮะไหนบอกร้านเราไม่มีไก่บ้านไงครับพี่น้องครับอะเธออู๊ดมันจะไปยากอะไรกำนันมาทั้งถีทั้งอยากกินอะไรต้องสั่นห่ามาให้ทานขอให้นิดเดียวกำนันเจอเลยครับพ่อครับครับครับแม่สุดยอดงานที่เล่นเป็นไงครับพ่อเนื้อนั่นทั้งหวานครับไก่สดมากเลยจะไม่สดได้ยังไงก็เพิ่งเชือดเมื่อกี้นี่โอ้โหดูครับครับลองชิมนี่ครับโอ้ได้ครับได้ครับทั้งแน่นทั้งหวานจริงๆครับเห็นท่ากำนันกินแล้วผมก็กลืนน้ำลายตามหลายคำนะครับเป็นไงอุ๊ดเนื้อทั้งแน่นทั้งนุ่มทั้งหวานจริงๆด้วยว่าแต่ว่ายมไปไหนเนี่ยไม่มาชิมไก่บ้างเนี่ยกระยมไปเฝ้าไก่ให้กำนันอยู่หน้าร้านครับพี่น้องครับเอ้าแล้วกำนันแล้วไก่มาทำอะไรครับโอ้โหจะเข้าปากอยู่แล้วถามทำไมเนี่ยผมว่าเอามาถ่ายภาพแล้วก็ลงคอลัมน์ของคุณอู๊ดเขาใช่แล้วครับพี่น้องครับน้องเยี่ยมครับเห็นไก่กำนันหรือยังครับพี่น้องครับไก่ชนตัวละ3ล้านบาทไก่ตัวละ3ล้านใช่พี่น้องครับโอ้โหกำนันครับผมขออนุญาตไปดูไก่ตัวละ3ล้านไปไปไปโอ้ยตัวละ3ล้านจริงเหรอ3ล้านโอ้โหเออแต่เป็นบุญหูบุญตาทำไมได้อ่ะเจอแล้วเจอแล้วพี่ยมผมไปหาตัวร้านไปเจอเลยพี่เจอบอกว่าโอ้กูเจอที่ไหนเจอกูเขาอุ้มมาให้มึงแล้วสิเดี๋ยวนี่วิ่งห่าอะไรกันเนี่ยไอ้วอกกันดิทำไก่กำนันเขาหายอ่ะกูแล้วตั้ง3ล้านนั่งเยี่ยม
ไอ้ไก่ตัวนั้นหน้าตาเป็นไงช่วยบอกให้ท่านได้รู้หน่อยสิวะมันมีหงอนใช่ไหมนะเยี่ยมแล้วตรงหัวตรงคอมันเป็นสีเหลืองอ่ะแล้วก็ตรงตัวมันเป็นสีดำแล้วตรงปีกมันมีแซมขาวๆแล้วตรงไหล่มันอ่ะมันมีไอ้เม็ดเนื้อปูดๆโผล่ขึ้นมา3ล้านเอ้ยเป๊ะเลยเป๊ะอะไรนะเยี่ยมไอ้ไก่ตัวที่พวกแกมาหายอ่ะกำนันกำลังกินอยู่เลยอ่ะการที่กูพูดได้คำเดียวเลยว่ายัดไก่ให้กำลังกินอยู่เลยอ่ะโอ้โหนี่ยังไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยหวานยันน้ำมึงเหี้ยรู้ไหมมึงทำอะไรลงไปมึงต้มไก่ตัวละ3ล้านน่ะกูจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะกูเพิ่งรู้เมื่อตะกี้นี่แหละถ้าเกิดกูรู้นะกูไม่กล้าต้มหรอกแม้กระทั่งคนกูยังไม่กล้าจับเลยอ่ะนี่คิดยังไงวะฮะถึงไปต้มไก่ให้เขากินน่ะมึงคิดยังไงมึงถามอย่างนี้ก็เขาสั่งไก่บ้านต้มใบมะขามอ่อนกูก็ต้องทำไก่บ้านต้มใบมะขามอ่อนให้เขาสิกูรู้แล้วพี่กูรอดแล้วทำไมกูลอยตัวแล้วกูไม่ผิดเลยก็กูไม่ใช่คนกล้าไก่เขาดีกว่านั่งเงียบมาผิดนั่งเงียบคนกล้าไก่เขาอ่ะน่าผิดกูก็ไม่ผิดเพราะอยู่ดีๆไก่มันก็เดินเข้าไปในครัวบริเวณครัวเนี่ยเป็นของกูอะไรเข้าไปกูฆ่าได้หมดคนที่ผิดคือคนที่เฝ้าไก่ให้กำนันแล้วก็ไม่คอยดูแลไก่ให้กำนันปล่อยให้ไก่วิ่งเข้าไปในครัวมึงนั่นแหละไอ้ยมไม่ใช่ผมไอ้วอกนู่นเดี๋ยวโดนกูดิขอให้เข้าครัวเชื่อได้หมดเดี๋ยวข้าหลังผมจะเอาเมียน้าเข้าไปในครัวดูดิมึงจะกล้าเชื่อไหมบนเขียงเลยแหละพี่มึงช่วยเราเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับไอ้พุทธคุยกันเลยครับพี่น้องครับนี่กำนันก็ให้มาเรียกมึงสองคนไปกินไก่บ้านต้มมะขามเป็นเพื่อนเขาหน่อยครับพี่น้องครับมึงรู้ไหมนักเงียมเขาต้มอร่อยมากเลยนะครับพี่น้องครับมึงไม่ต้องชมหรอกไอ้อู๊ดเบาหวานขึ้นเลยกูนี่มึงนิ่งกันทำไมวะเฮ้ยเข้าไปสิเข้าไปเลยเดี๋ยวกูเฝ้าไก่ให้ครับพี่น้องครับไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องเฝ้าอู๊ดฟังยมดีๆนะยมจะเล่าอะไรให้ฟังคือไก่ที่กำนันกินอย่างอร่อยอร่อยเนื้ออย่างหวานน่ะลูกมันคือนำชัยลูกเขาเองมึงพูดเล่นใช่ไหมครับพี่น้องครับจริงคือไอ้วอกอ่ะมันทำคุณนำชัยเนี่ยหายเข้าไปในครัวหลังจากนั้นนางเหี่ยมก็เชือดแล้วก็ต้มใบมะขามอ่อนให้กับกำนันกินเฮ้ยมึงสองคนเพิ่งมากันเหรอครับพี่น้องครับดีเหมือนกันแหละกูมานานแล้วหนูไปซื้อของให้เมียก่อนนะครับพี่น้องมึงอยู่ไหนมึงคิดจะดีเหรอภาพนี้เลยอยู่รับผิดชอบร่วมกันก่อนกูไม่เกี่ยวกูจะรับผิดชอบทำไมกูนั่งคุยกับกำนันเฉยๆกูไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยพวกมึงจะซวยเองครับพี่น้องครับกูรู้ไงกูรู้ไงว่าไอ้วอกซวยแต่จะปล่อยให้ไอ้วอกมันซวยคนเดียวหรือไงวะไอ้วุ้นมึงเป็นพี่เป็นน้องมันหรือเปล่านี่ขนาดกูไม่ผิดอะไรเลยนะกูยังอยู่ช่วยมันเลยอ่ะใจมึงเข้าใจอะไรดิใจมึงไม่ได้เรื่องสู้พี่ยอมของกูก็ไม่ได้สุดยอดพี่ยอมขอบคุณแม่พี่ยอมแม่พี่ไม่ดีผมเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราคำว่าพี่น้องอ่ะเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเข้าใจหรือเปล่ากูจะอยู่ช่วยมึงเหมือนกับกูผิดเองเลยล่ะโอ้ผมนี่โคตรโชคดีเลยที่ผมเป็นน้องพี่นางเงี้ยงก็ไม่ผิดอยู่ดีๆไก่มันก็วิ่งมาชนฟังต่อไม่ทิ้งกันดีแล้วโยมช่วยกันคิดสิว่าจะทำวิธีไหนที่ไม่ให้กำนันรู้ว่าไก่เขาตายนะถ้าเกิดกำนันรู้นะตายทั้งแผงเลยพวกน้ำใจน้ำใจมึงอยู่ในใบมะขามเฮ้ยกูคิดออกแล้วไอ้ตีมึงเอาโมไซมาใช่ไหมมึงซิ่งเข้าตลาดเลยนะไปหาซื้อไก่ชนตัวนึงเอาตัวที่หน้าตาเหมือนไอ้ดำชัยที่สุดเอามาไปเฮ้ยอะไรไอ้บ้านเจ้าของไก่ที่ไหนเขาจะจำไก่ตัวเองไม่ได้วะเฮ้ยกูรู้แต่กูมีวิธีทำให้เขาจำไม่ได้กันแล้วกันโอเ
ี่งั้นกูไม่รอดเดี๋ยวกูไปหาไก่มาก่อนไปอ้าวมาอีกแล้วเมนูที่2มาเสิร์ฟแล้วครับโอเคครับสำหรับเมนูนี้ชื่อว่าหูฉลามน้ำแดงแสดงความรักครับแล้วพี่ต้องแสดงความรักไงบ้างน้องไม่ยากพี่แค่หอมแก้มเองเหรอหอมแก้มเองมันทิพย์ว่าทิพย์อิ่มแล้วกลับก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนทิพย์เฮ้ยทิพย์เดี๋ยวก่อนทิพย์เพิ่งจานแรกเองจะรีบกลับไปไหนแล้วหูฉลามเชียวนะทิพย์แล้วต่ออยากกินหูฉลามมาต่อหิวอ่ะทำอย่างว่าเราสองคนไม่เคยหอมแก้มกันไปได้ยื่นแก้มมาเถอะต่ออยากกินแก้มทิพย์เอ้ยต่ออยากกินหูฉลามแล้วนะ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 นี่แผนต่อใช่ไหมบอกมาเลยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแผนต่อต่อสาบานเลยนะถ้าเป็นแผนต่อขอให้ต่อวิ่งลงไปข้างนอกเลยโดนรถชนตายเลยอ่ะโอเคป่ะโอเคเชื่อก็ได้โอเคถ้าเชื่อก็ยื่นแก้มมาต่อจะกินเอ้ยต่อจะหอมแล้วต่ออยากกินหูฉลามแล้วคุณผู้หญิงก็ต้องหอมตอบได้ป่ะต้องครับแพ็กเกจคู่ทำคู่เลยครับหูฉลามนะทิพย์น้ำแดงด้วยจัดไปได้เลยครับเชิญครับคุณผู้หญิงครับครับโอ้โหโอ้โหมาตอนที่ต่อหอมยีชีอะแก้มยีชีแดงนี่กูหูฉลามน้ำแดงอีกเขินใครเขาจะมาหน้าด้านเหมือนเจ๊ล่ะนี่น้องผู้ชายครับเมนูต่อไปอะต้องเด็ดกว่าหอมแก้มใช่ไหมแน่นอนสิคะพี่ก๊อฟเมนูต่อไปเนี่ยพอใจจะให้ทั้งคู่นี่จูจุกันจูจุกไม่เอาอะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะแล้วตัวเองชอบปะโอ้ยสมองใสมากแต่เมนูต่อไปขอพี่เป็นคนตั้งโจทย์ได้ปะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้แหมเราดูเยอะเยอะนะกำนันครับแหมอย่าเพิ่งหลับครับเป็นเกียรติอีกสักแก้วนะฮะหมดแก้วเลยครับเชิญเลยครับชนชนชนครับเดี๋ยวๆคุณยอมพื้นชนชนอย่างเงี้ยประกันไม่รับเคมเลยครับโอ้โหเหรอครับมันเยอะไปแล้วครับลิ้นพันขนาดเนี้ยกูว่าจำไก่ตัวเองไม่ได้แล้วแหละกินอีกครับกระดกเลยดีครับยมยมไปหามาทั่วตลาดแล้วหาไก่ชนไม่ได้จริงป่ะพี่มันไม่มีขายเลยอ่ะโอ๊ยทำงี้วะกูได้ไก่ปลอมมาแต่มันก็เหมือนมันเลยมันก็โอเคอ่ะเผื่อเขาจำไม่ได้เอางี้มึงอุ้มไก่ปลอมไปรอข้างนอกเดี๋ยวกูจัดการมันไปไปอุ้มดีๆเหมือนไก่จริงๆโหนี่ถึงกับประคองกันอย่างนี้เลยเหรอกำนันครับถ้าทางไม่ไหวเดี๋ยวขับรถไม่ไหวผมก็กลับบ้านเลยไหมครับได้ได้ได้มันไล่พอพอโอ้ระวังระวังประคองไม่ใช่เมามากอันนี้เขาเรียกแปลดเลยนะฮะครับผมไปไปไปเดินครับเดินเดินเดินแวะมาเว้ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนบักคองนี่จะน่าเกลียดนะกำนันครับอย่าลืมลูกชายนะวอกเอานำชัยมาให้กำนันเขาสินู่นนะครับอยู่นะไอ้วอกดูแลอยู่มาๆๆๆๆให้พ่อกอดหน่อยมาให้พ่อกอดพ่อกอดหน่อยกำนันครับกุญแจรถอยู่ไหนครับเดี๋ยวให้พี่อุ๊ดเปิดให้ครับจะรถฝากใครไว้เปล่าอยู่นี่ครับผมเปิดรถเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวกำนันเข้าไปนั่งในรถเลยครับเดี๋ยวถ้าอย่างงั้นอุ้มลูกช้างลูกหน่อยน้ำชัยเหรอครับเอาผมอุ้มเองระวังดิ้นระวังดิ้นระวังดิ้นโอ้ไม่จิกนะไม่จิกนะขอบไปขอบไปอย่าให้ลูกผมต้องลำบากนะแหมมันเชื่องจริงเลยครับนิ่งเชียว
โอเคอย่าลืมน้ำชัยครับเอาน้ำชัยไปด้วยมาพ่อกอดหน่อยผมว่าเปิดกระจกไว้ทิ้งไว้หน่อยไม่เดี๋ยวหายใจไม่ออกได้ขอบใจมากโอเคครับเปิดไว้กำลังครับผมว่าอย่าเพิ่งกลับเลยนะครับเมาขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเผื่อมีดงมีด่านอะไรเนี่ยมันจะซวยนะครับใช่ครับตอนนี้ด่านเยอะมากเลยเอางี้ผมว่ากำนันนอนพักผ่อนสักแป๊บนะสั่งแล้วค่อยขับรถกลับดีไหมครับดีเอ็นบอกนอนซะนอนนะนี่ก็รอเวลาให้กำนันหลับหลังจากหลับแล้วเขาไปเอาไก่ออกมาพอกำนันตื่นมาไม่เจอไก่ในมือใช่ไหมเขาก็โทษใครไม่ได้ไก่หายก็ต้องโทษตัวเองสิทีนี้ยมแล้วแน่ใจหรอว่าเขาจะไม่โทษพวกเราอ่ะไอ้บอกมั่นใจสิแพ้เนี่ยกูคิดเพื่อมึงคนเดียวเลยน้องหลักใช่ปะไม่ต้องทำอะไรมากรอลุ้นแกตื่นพรุ่งนี้ก็แล้วกันมาเลยครับน้องสำหรับเมนูนี้นะครับชื่อว่าอภัยก่อนอร่อยครับเป็นเมนูที่คู่รักเนี่ยต้องให้อภัยซึ่งกันและกันในความผิดพลาดที่ผ่านมาก่อนครับเราถึงจะเสิร์ฟอาหารจานนี้ครับอภัยก่อนอร่อยใช่ครับได้งั้นพี่เริ่มก่อนนะครับทิพย์ครับที่ทิพย์เคยบอกต่อจำได้ไหมตอนที่เราทะเลาะกันที่ทิพย์บอกว่าถ้าต่อยังอยากจะคบทิพย์เนี่ยต้องรอทิพย์อีก50ปีต่อควรจะโกรธทิพย์นะแต่ว่าต่อไม่เคยโกรธทิพย์เลยเพราะว่าต่อรู้ว่าที่ทิพย์พูดกับต่อแบบนั้นเพราะว่าทิพย์อยากให้ต่อเนี่ยพยายามจะตัดใจจากทิพย์พูดละโอเคตาทิพย์แล้วจ้ะทิพย์ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะให้อภัยต่อเพราะว่าทิพย์ไม่ได้โกรธอะไรต่อเหรอถ้าไม่ได้โกรธไม่มีอะไรต้องให้อภัยต่อถ้างั้นก็ลองกลับมาคบกันดูไหมก็ทิพย์บอกว่าไม่ได้โกรธต่อก็เราก็น่าจะคบกันได้นี่นี่ว่าสักกะลินลี่ฉลาดแล้วนะไอ้คาสโนวาหน้าวัวมันฉลาดกว่าเยอะเลยอะพี่ผมพี่น้องคู่นี้คบกันได้สักคนสิงดังใครเริ่มก่อนยะตกลงจะให้โอกาสต่อไหมฮะอะไรสับมามันกับท่านเทพโทรมาว่าไงคันเทพได้เดี๋ยวพี่บอกให้บอกน้องพ่อใจให้นะเดี๋ยวคันเทพอย่าเพิ่งวางนะพี่ถามอะไรหน่อยสิคือเราซื้อแพ็กเกจร้านอาหารคู่รักไว้กินกับน้องพ่อใจเหรอโอเคเดี๋ยวบอกนะคะว่าน้องพ่อใจไม่ได้เตรียมกับน้องขั้นเทพไว้อะค่ะไม่ได้เตรียมก็ใครจะคิดแล้วว่าพ่อจ๋าจะโทรเข้าหาพี่ทิพย์เนี่ยแล้วโทรหาพี่ทิพย์ทำไมไม่โทรหาพ่อใจเอ้าเราสับพ่อใจแบตหมดใช่ไหมคะค่ะตัวใครตัวมันค่ะรอไปด้วยไปด้วยถึงว่ากล้าสาบานแผนน้องพ่อใจใช่ไหมไม่ใช่แผนต่อนี่นะถ้าอย่างนั้นก็กู๊ดไนท์นะต่อกู๊ดไนท์จ้ะพ่อจ๋านะไอ้พ่อจ๋า1วันเนี่ยเค้ามี24ชั่วโมงมึงเลือกที่จะต้องโทรมาตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเตี้ยเป็นไงกำนันปื๊ดโทรหามึงยังยังเลยครับพี่น้องครับเฮ้ยป่านนี้ทำไมยังไม่โทรมาอีกวะหรือว่ากำนันปื๊ดยังไม่ตื่นวะพี่กูยังไม่ได้เปิดเครื่องโทรศัพท์เลยครับพี่น้องครับเอ้า
คือกูเขาโทรมาถามเรื่องไก่แล้วกูก็ตอบไปถูกกันดีครับทุยแล้วมึงเปิดเรื่องเนี่ยตอนนี้เปิดเลยมึงรีบเปิดเลยพี่อุดแหมมาถึงที่ทำงานแล้วก็แยกย้ายกันทำงานทำการสิคะคุณท่านทั้งหลายผมทำงานทุกวันแหละครับวันนี้ก็เลยปล่อยให้งานมาทำเองบ้างนี่งานมันทำเองได้ด้วยเหรอโอ้ยดีใจจังเลยฉันจะเลิกจ้างพวกแกโอ้ยคุณพระยมยอเย็นแหมไม่มีอารมณ์ขันเลยเหรอกูไม่ใช่ไก่จะได้มีอารมณ์ขันครับคุณอุ้นคุณเอาน้ำชัยผมไว้ไหนใครจะเอาไว้ไหนล่ะครับก็ก่อนที่ผมออกมากันใช่ไหมฮะผมยังอุ้มนำชัยเนี่ยไปให้กำนันในรถเลยนะครับแล้วกำนันก็นอนกอดมันอยู่ในรถด้วยจริงๆครับแล้วทำไมพวกคุณเปิดกระจกไว้กว้างถึงขนาดนั้นอ่ะคือไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นนะครับพวกเราเปิดกระจกไว้แค่นี้เองอ่ะกลัวนำชัยจะบินออกไปอ่ะนี่กำนันตอนหลับอยู่เผลอคิดว่าตัวเองร้อนแล้วก็เลยกดกระจกลงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมเมานี่ไงเอานี่นี่ไงครับมันก็เลยเป็นประเด็นว่ากำนันก็มาโทษพวกเราสามคนก็คงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าก่อนที่นำชัยจะหายมันอยู่กับกำนันเพราะฉะนั้นกำนันต้องโทษตัวเองมากกว่าครับผมไม่ได้โทษพวกคุณนะโอ้ครับผมแต่จะมาถามว่าคุณเอาไก่ผมไปหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าไม่ได้เอาไปก็ไม่เป็นไรผมจะได้ไปแจ้งความว่าไก่ผมหายแต่ผมขอดูวงจรปิดหน้าร้านคุณก่อนอ๋อหน้าร้านใช่ไหมครับกล้องวงจรปิดโอ้ยมันเสียมาอาทิตย์กว่าแล้วครับทำงานทุกวันไม่มีเวลาไปเช็คไปซ่อมมันนะครับผมโอเคถ้างั้นก็ไม่เป็นไรผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันขอให้โชคดีนะครับดีครับขอให้เจอไก่นะครับเล่าความจริงมาให้หมดความจริงอะไรพี่ไม่มีอะไรกำนันกลับมาแล้วกันโอ้โหหนึ่งไว้หนึ่งไว้บันไลแล้วมึงโอ้โหบันลงบันไลกันละพี่มีความผิดผมซะหน่อยความผิดนั่งเงียบเขาไม่ว่าจะเป็นความผิดใครฉันไม่รู้แต่แกไปหลอกเขาแบบนี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องผมรู้ครับว่ามันไม่ถูกครับแต่ไก่ของกำนันก็ราคาไม่ถูกเหมือนกันนะพี่คุณใจคอพี่จะให้ไอ้วอกรับผิดชอบเงิน3ล้านเหรอครับพี่จะกี่ล้านแกก็ต้องใช้เขาโอ้พี่3ล้านผมจะใช้ยังไงหมดล่ะพี่แพงกว่าชีวิตผมอีกอ่ะโอ้ยแล้วอีกอย่างนึงพี่ไม่ใช่ความผิดของผมผมไม่ได้ฆ่าไก่นะเงียบเป็นคนฆ่าไก่ตัวนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นแกต้องอธิบายความจริงให้กำนันเขารู้แล้วเขาจะว่ายังไงเป็นเรื่องของเขาแกค่อยไปต่อสู้กันในชั้นศาลแล้วกันผมว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งกำนันเขาก็ไม่รู้ความจริงแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเถอะครับมันมักง่ายไปป่ะยมลองคิดดูดีๆสิวะถ้าเกิดกำนันเขาไปแจ้งความขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้มากเลยนะเว้ยเชื่อฉันเถอะโทรไปหากำนันเล่าให้เขาฟังให้หมดแล้วทีนี้เขาจะว่ายังไงเนี่ยเฮ้ยฉันว่าไม่แน่นะเว้ยกำนันเขาจะใจดีแล้วไม่เอาเรื่องพวกแกก็ได้ไม่เอาเรื่องเงิน3ล้านอะไก่ตัวนั้นเขารักยิ่งกว่าลูกเขาอีกพี่โทรฉันบอกให้โทรไงครับครับน้ำใจนี่พี่ทำไมกำนันยังไม่หายวะก็นั่นน่ะสิเนี่ยกูยืนลุ้นยิ่งกว่าลุ้นผลเอทอีกเนี่ยทำไมแกต้องเครียดขนาดนี้วะแกไม่ได้เป็นคนทำไม่ใช่หรอโอ้ไอ้วอกมันก็น้องผมมันเครียดแทนน้องนายมันต้องมีทางออกหรอกเชื่อกูมีอะไรครับคุณอุ้ดคือมีอะไรคือพวกเราจะขอโทษกำนันเรื่องไก่ครับพี่น้องครับไก่ทำไมคือจริงๆแล้วครับน้องนำใจไม่ได้หายไปไหนล่ะครับกำนันตอนที่กำนันฝากน้องนำใจให้ผมเฝ้าผมก็เฝ้าอยู่แต่ผมมัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือเงยหน้าขึ้นมาน้องนำใจหายไปแล้วอ่ะแล้วไม่ได้หายไปไหนนะเดินกุ๊ก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 เข้าครัวไปเลยพอได้เงียบเห็นปั๊บได้เงียบเชือดจึ๊กปั๊บไปต้มใบมะขามอ่อนให้กำนันสดสวบสวบสวบเลยพูดอะไรกันอ่ะ
ื่อกี้คุณเหยียมอ่ะที่เป็นพ่อครัวเพื่อเอาไก่ไปคืนผมบอกว่าเพิ่งเจอฮะงงเนี่ยงงเนี่ยเดี๋ยวนะครับกำนันหมายความว่ากำนันได้ไก่คืนแล้วเหรอก็ใช่โอ้ใช่โอ้สบายใจนะครับกำนันครับที่ให้พี่อู๊ดโทรเรียกกำนันมาก็เรื่องนี้แหละครับจะถามว่านางเหนียมเนี่ยเขาเอาไก่ไปคืนกำนันหรือยังผมจะได้สบายใจคืนแล้วพี่ไอ้วอกพูดเมื่อกี้ที่มันบ่นๆพั่มๆเพ้อๆเนี่ยตอนนี้ไข้มันสูงครับมันก็เลยเพ้อครับมันหาวเหลือเกินพี่จ๋าเฮ้ยหายาให้มันกินด้วยนะไข้สูบเพ้อไข้ไม่สบายตัวเย็นเชียวตกลงไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับครับห่วงเรื่องไก่อย่างเดียวครับอ๋อถ้างั้นผมกลับก่อนแล้วกันเนาะครับถึงเวลาครับขอบคุณฝากฝากสวัสดีน้ำชัยด้วยครับฝากกล่อมมันก่อนนอนด้วยนะเดี๋ยวหนังสือออกจะรีบโทรไปแจ้งนะครับครับอะไรวะกูงงไปหมดแล้วเนี่ยมึงไม่ต้องงงเลยคนเดียวเลยโถไอ้เหงี่ยมไอ้เดรัจฉานมันยืมเงินเราไม่ได้ไงพอยืมเงินไม่ได้เสร็จปั๊บมันหาวิธีจะขโมยไก่เข้าไปขายนี่แหละคือมันพอเลยไอ้โยมนี่ยังดีนะที่นั่งเหยี่ยมเขาคิดได้แล้วก็ไก่มาคืนกำนันอ่ะพี่ยังไงมันก็น่าด่าอยู่ดีเนี่ยมันทำได้ที่ไหนคิดดูดิพี่ตอนที่ผมทำไก่หายนะครับผมเนี่ยหัวใจจะวายพี่คิดยังไงจะเอายังไงต่อดีวะที่ไหนได้ไอ้นั่งเหยี่ยมมันขโมยเฮ้ยมันจะเอาไปขายพี่แล้วมันก็ยังทำท่ามาเข้ากับพวกเราอีกนะทำท่าตกใจไปกับพวกเราอีกน้องบอกเนาะเดี๋ยวมึงลองย้อนเล่าไปตอนที่มึงบอกว่ามึงทำไก่หายที่กูพูดตอนแรกกูไม่ใช่พูดผิดนะเด้กูจะบอกว่าตอนที่มึงทำไก่หายมึงเชื่อกูไหมแน่มึงก็ไม่เชื่อมึงเฮ้ยมายกตู่มาทำอะไรในครัวไม่มีใครเชื่อกูเลยนายยกตู่ไม่ได้มาหรอกแต่กูกำลังจะไปไอ้เหรอไอ้เหรออยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป